สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand ที่ครับพบกับอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์พิชพงษ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับเราเจอกันบนทีวีดาวเทียม Facebook YouTube แล้วแต่ท่านผู้ชมจะติดตามชมนะครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้นะครับ Voice Plaza มีเซตราคาพิเศษออกมาวันนี้จนถึง26สิงหาคมนี้เซตเบคอัพกลับมาแล้วนะครับเป็นแก้วใส1ใบกาแฟทรีอินวัน1ถุงราคา390บาทโอ้โหแก้วใสไปไหนแก้วใสอยู่นี่ฮะนอกจากนี้ยังมีเซ็กสดชื่นนะครับเป็นกาแฟทรีอินวันเอาไปเลย4ถุงเลือกได้1รสชาตินะครับแล้วก็ยาสีฟัน1หลอดนี่ราคาพิเศษ549บาทนะแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนป๊อปคอร์นนี่พลาดไม่ได้อีกแล้วนะฮะ3กระปุกเลือกได้1รสชาตินะครับบวกด้วยหมูแผ่น52เลือกได้1รสชาติ555บาทก็เอาป๊อปคอร์นไป3หมูแผ่น5เนี่ยนะฮะโอ้โหกินกันกินกันมันเต็มที่เลยอาจารย์พิษสนใจไหมเดี๋ยวต้องเติมโซเดียมของร่างกายสักนิดนึงต้องเดินไปดูในรถในรถอาจารย์พิษว่าลังที่ยกไปแต่ละครั้งนี่มันหมดหรือยังแจกจ่ายให้ทั่วนะครับสินค้าของ Voice ได้อย่าลืมนะครับว่าไปได้ที่ shop.voicetv.co.th หรือว่าโทรศัพท์นะครับตอนนี้1102114814มีคนรับตลอด24ชั่วโมงแล้วนะเวลาทำการเนี่ยเดินเข้ามาซื้อที่นี่ได้ไหมได้ได้ได้ซื้อวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ก็คือ8โมง9โมงแล้วกัน9โมงถึง4โมงเย็นน่ะเอ้ยถึง5โมงเย็นได้9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งอ่ะเอาชัวร์ๆเสียเวลาแพ็คอีกนิดหน่อยครับก็คือใครอยากซื้อบ้านอยู่แถววอยเนี่ยแวะเข้ามาเลยแวะเข้ามาเลยได้ครับแวะซื้อเลยดีกว่าง่ายๆไม่เสียค่าส่งได้ของไปเลยใช่ใครบ้านอยู่แถวนี้วนๆมาไม่เพราะบางทีมึงคุยคนมาซื้อของเราแล้วบอกว่าคุณแขกอยู่มั้ยใครอยู่มั้ยแล้วก็บางทีเราจะไปต้อนรับใช่แล้วก็ที่นี่มีโรงอาหารมาแวะมากินข้าววันก็ยังได้นะครับก็มีที่จอดรถไงก็นั่งกินข้าวซื้อของกลับบ้านไปหรืออยากจะซื้อแล้วก็จะอยากจะรู้ว่าอีน้ำพริกคางกุ้งมันอร่อยไหมสั่งข้าวในโรงอาหารกินเทน้ำพริกคางกุ้งกินต่อก็ได้หรือว่าดูว่าแบบโซอุ้มกวนอยู่ข้างหลังว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเนี่ยจะชงให้เขาชงใช้ชิมลองคุยกับเขาดูนะครับอย่าเมื่อคือของบางอย่างมันต้องมาเห็นอย่างเช่นว่าไออะไรนะไอก้านหอมอะไรเงี้ยคุณอยากจะรู้ก้านหอมเป็นยังไงคุณก็ต้องมาดมดูหรือแม้แต่อย่ามาจับกระบอกนะคุณปื้นกลับมาแล้วนะจันพิษกลับมาแล้วกลับมาแล้วยังไม่เอาทำไมอ่ะจับดูยังมันแน่นหนามากนะ not my daily dose อีกอันหนึ่งกำลังจะทำแข่งแหมไม่หรอกแซวเขาอาจารย์พิษไปอาบน้ำชนหน่อยไหมสบู่นี่ผมว่าไปอาบน้ำเฉยๆได้ไหมให้ใครอาบให้อ่ะไม่โชว์ได้ไหมนี่นะครับสนใจช็อป voice tv นะครับขอเอาไอ้สบู่มาดมเล่นหน่อยทำไมอันไหนที่มันเป็นอันเดียวกับสีดำอ่ะผมชอบสีดำเป็นสีดำน่าจะเป็นขวดสีเขียวแล้วฮะลาบีวิทแคร์แหละเอ๊ะใช่ป่ะไม่ใช่ฮะคิลิเจอร์ซอฟต์ลี่ใช่นั่นน่ะกลิ่นดีมากเลยจำได้หอมมากมันสปอร์ตมากจะซื้อไว้สักอันนึงชอบแต่ชอบที่ล้างจานหมดยังพี่ไม่ได้ใช้ผมใช้ไม่หมดเลยใช้หมดซื้อไปเยอะใช้ไอ้เนี่ยสเปรย์ฉีดมืออันนั้นน่ะดีมากเดินทางไปไหนก็มั่นใจนะครับอ่ะโอเคนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับอยากชวนทุกท่านมาคุยกันถึงเรื่องการเมืองกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อวันจันทร์รายการเราก็ต้องคุยเรื่องการเมืองเลยครับคุณเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการประชุมร่วมรัฐสภานะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าวันที่10จำได้ไหมครับว่าครั้งนั้นเนี่ยเขาประชุมแล้วองค์ประชุมไม่ครบร่วมไปก็มีการดิ้นของบรรดาพรรคเล็กอะไรต่างๆมากมายนะฮะพรรคใหญ่ก็นิ่งๆนะพี่ป้อมก็บอกสั่งแล้วสั่งให้ทุกคนไปประชุมแต่วันนั้นพอมาถึงวันที่15บิ๊กป้อมไปโผล่ที่อื่นไปดูน้ำท่วมแล้วบรรดาพรรคเล็กก็ไปอยู่ต้อนรับบิ๊กป้อมฮะแล้วใครจะมายกมือให้ในสภาครับยังแบบยังปาหี่อ่ะก็ต้องล้มนะก็เลยล่มไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา24ทับ1นะครับไม่สามารถที่จะมีการพิจารณาต่อไปได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าจากนี้ไปก็ต้องไปกลับไปที่หารร้อยต่อไปเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเนี่ยใช่นะครับซึ่งแม้แต่พรรคพลังประชารัฐนะครับสส97คนรู้ไหมมาแสดงตัวกี่คนอาจารย์พิจารณ์วิโรจน์โอ้โหเดี๋ยวนะฮะมาแสดงตน9คน9คนแต่แล้วมันจะแปลว่าอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม่ถ้ามาแสดงตน9คนเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ที่มานะเดี๋ยวนะก็จะมีคุณจักรพันธ์พรนิมิตคุณกสิเดชชุติมาอะไรส่วนใหญ่เป็นส.ส.นะครับในกทม.แล้วก็มีรายงานนะครับเพื่อไทยเนี่ยที่มี132คนหลายคนอยู่ในห้องประชุมนะฮะแต่ไม่กดบัตรแสดงตน120คนกดบัตร12คนนะฮะและมี9คนแสดงตัวว่าจะย้ายพรรคนะคือมาแต่ไม่กดแสดงตัวนะฮะส่วนเศรษฐกิจไทยนะครับมีส.ส.ไม่มาแสดงตน13คนจาก16คน มีแสดงตัว3คนก็คือกลุ่มที่จะไปอยู่
พรรคภูมิใจไทยส่วนพรรคภูมิใจไทยนะฮะมากันอย่างพร้อมเพรียงเลย59คนจาก62คนโดย3คนที่ไม่แสดงตนเนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะเพราะติดภารกิจประชุมนะครับมีคุณชาดาไทยเศษสสไทยธานีคุณบุญลือประเสริฐโสภานะครับปชปนะฮะแสดงตน42คนจาก52คนไม่แสดงตน10คนนะครับก้าวไกลแสดงตน40คนจาก51คนและไม่แสดงตนอีก11คนส่วนสวดิฮะสวโอ้โหแสดงตน150คนไม่แสดงตน99คนนับเป็นเดือนคืนมาแล้วอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกนะครับคุณประวิตรนี่ไปตรวจน้ำท่วมนะแล้วก็บรรดาพรรคลุงพรรคเล็กก็ไม่ร่วมประชุมแล้วก็แม้แต่คุณพีรวิทย์บอกว่าพรรคเล็กกลุ่มพลเอกประวิตรมีพรรคเล็กกลุ่มพลเอกประวิตรด้วยนะโอ้ได้มีการยื่นใบลากิจประชุมร่วมรัฐสภาแล้วโอ้โหเออและมีรายงานพลเอกประวิตรเรียกกลุ่มสสพรรคเล็กปิดห้องคุย5นาทีนะก่อนที่จะประชุมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำกับคณะต่อมานะครับพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ถึงเหตุที่สภาล่มว่าผมไม่รู้เรื่องก่อนที่จะย้อนถามว่าสภาล่มแล้วเหรอผมไม่รู้ผมไม่รู้นะทางนี้นะครับนายแพทย์ระวีมาชมาดลนะครับหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่นะครับก็มีการบอกว่าจากนี้ไปนะครับเตรียมที่จะมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีการตีความนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเมื่อทางสภาไม่สามารถประชุมได้ภายใน180วันตามกรอบที่กฎหมายกำหนดก็เท่ากับว่าทางสภาต้องมีการส่งตัวร่างกฎหมายที่เป็นร่างหลักที่มีการรับรองในที่ประชุมวาระหนึ่งนะครับกลับให้กกต.อาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ากลับไปใช้ร่าง100นะครับซึ่งก็เป็นเข้าใจว่าเป็นร่างเดียวกับที่ครม.ส่งต่อเข้ามาเป็นหนึ่งในร่างที่จะมีการพิจารณากันด้วยพูดง่ายก็ถูกใจก็แหละนะฮะก็จึงมาเป็นร่างที่เอกฉันท์ในบรรดาส.ส.ใช่ไหมใช่คือตั้งแต่แรกเขารู้ว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาไอ้แบบเก่าเนี่ยวุ่นวายมากใช่นะแม้กระทั่งกกต.ซึ่งเป็นคนจัดการเลือกตั้งยังทนไม่ได้เลยกกต.เขาหมดความน่าเชื่อถือไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าไอเรื่องสูตรมาที่หลังกว่าจะคอนเฟิร์มสูตรอ่ะสูตรแต่เขาอ้างว่าเขามาก่อนแต่เขาไม่ได้เปิดใช่ไหมจนกระทั่งเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วมันไปมีผลกระทบต่อพรรคการเมืองแต่มันสนุกมากเลยนะพี่เพราะว่าก่อนที่มีการวิเคราะห์การเลือกตั้งไม่มีใครวิเคราะห์ถูกเลยเพราะสูตรไม่มีใครรู้ใช่กกต.รู้อยู่คนเดียวเออมันเป็นไปได้ด้วยเหรอนะฮะเข้าใจว่าเรื่องนี้นะครับมีการส่งนะครับตัวร่างกฎหมายกลับไปให้กกต.พิจารณาและกกต.ก็พิจารณาเสร็จแล้วไม่มีข้อท้วงติงอะไรนะเหรอถ้าว่ากฎหมายสามารถประกาศได้ทันทีนะเนี่ยก็ต้องส่งกลับมาให้ครม.ให้ครม.แล้วนายกทูลกล่าวป่ะใช่ครับนะฮะแป๊บเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปมานี่กฎหมายเลือกตั้งจะประกาศใช้ในเร็ววันนะครับนะฮะแต่ระหว่างนี้คุณหมอรวินก็จะคุณหมอรวีนะครับมาชมาดลนะฮะหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ก็จะดิ้นต่อโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าจะรวบรวมเสียงนะครับที่ต้องได้อย่างต่ำเนี่ย72เสียงหรือร้อยละ10ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีนะฮะจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ก็ได้นะครับส่งเรื่องต่อไปนะฮะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่คิดว่าน่าจะแป๊กแล้วมั้งพี่ใช่ใช่ไหมไม่คงจะยากก็แหละนะครับแต่คราวนี้ครับทุกท่านเมื่อคุณหมอรวีนะครับไม่สามารถที่จะดิ้นต่อไปได้วันนี้เราจะชวนทุกท่านคุยกันต่อว่าเมื่อกลับมาที่สูตรหารร้อยแล้วเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้างเพราะว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอาจารย์แกอยู่พรรคเสรีรวมไทยแกเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวแกทำเป็นสวอตอะไรสิออกมาอาจารย์พิจารณ์วิโรจน์บอกว่าตอนนี้จากนี้ไปเนี่ยพรรคที่จะได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันอยู่ที่กระสุนอยู่ที่เงินทุนนั่นแหละถูกป่ะใครได้มีใครมีเงินทุนมากกว่าในการที่จะแล้วแล้วถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยครองใจคนได้มากน้อยแค่ไหนแกเคยลงพื้นที่เป็นสสลงสมัครสสในนามพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วแล้วก็แกก็แป๊กเนี่ยแล้วเท่าที่เราเคยสัมภาษณ์แกก็บอกว่าก็ได้รู้อะไรหลายอย่างที่ตอนเมื่อก่อนอยู่องค์กรตั้งเป็นอาจารย์นี่ไม่รู้เพราะฉะนั้นหลายๆคอมเมนต์ที่แกพูดออกมาผมคิดว่าก็น่าสนใจดีนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่พอแกทำสวอตบอกว่าตอนนี้แต่ละทัพพรรคก็ต้องทำสวอตออกมาใช่ไหม Strength Weakness Opportunity Threat ต่างๆออกมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของประชาชนนะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันดีความรู้สึกของประชาชนก็อีกอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่ความรู้สึกของประชาชนในการที่จะไปเลือกคนมาบริหารประเทศก็จะอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันคือผมมองอย่างนี้ในแง่ของคนที่จะสนใจทำวิจัยเรื่องการเลือกตั้งในรอบหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างแล้วก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูได้มากน้อยแค่ไหน
ในครั้งที่เป็นการเลือกตั้งปี40น่ะแต่อย่าลืมว่ารอบนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือในกรอบของกติกาการเลือกตั้งในแบบที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือกติกาปี40แต่มันมีแคป 5% ข้างล่างใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีแต่ในยุค40เนี่ยถ้าไม่นับรอบแรกเท่าไหร่นะแต่ว่ารอบแรกมันมีคุณทักษิณแต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นการแข่งกันในแบบ2ขั้วใหญ่ขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะอธิบายไหมว่าเป็น2ขั้วได้มากน้อยแค่ไหนคือมันอาจจะมี2ขั้วใหญ่ๆจริงแต่พรรคแต่ละพรรคเนี่ยหลังจากเกมรอบที่แล้วในการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ได้ยอมกันง่ายๆถูกไหมครับมันไม่ใช่2พรรคใหญ่มันอาจจะเป็น2ขั้วใหญ่แต่ไม่ใช่2พรรคใหญ่ถูกใช่ไหมซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเอาคำของการเลือกตั้งมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะน่าสนใจมากเลยในแง่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะชวนทุกท่านเนี่ยคุยดูแต่ละพรรคว่าแต่ละพรรคนั้นเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่พรรคเพื่อไทยนะครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยที่ทีมงานของ Voice นะครับลองสรุปมาให้เป็นยังไงกันบ้างนะครับบอกข้อได้เปรียบของเพื่อไทยนะครับฐานเสียงภาคเหนืออีสานแน่นนะครับโอ้หลายจังหวัดนั้นกวาดส.ส.ยกจังหวัดภาคกลางก็ยังพอได้บ้างนะครับส.ส.ลงพื้นที่ถี่ภาคใต้ตอนนี้ต้องพอสมควรกันแต่ว่าผลงานในอดีตเนี่ยนะครับก็ยุคไทยรักไทยหลายคนประจักษ์ชาวบ้านชอบนะโอท็อป30บาทรักษาทุกโรคนะครับภาพจำทักษิณถูกป่ะทักษิณนะครับมายิ่งรักนะครับแล้วก็อุ๊งอิ๊งถูกป่ะตอนนี้เพื่อภาพจำเพื่อไทยนะครับนโยบายมุ่งเน้นปากท้องนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่เน้นเรื่องสูตรจะบอกสูตร100สูตรหาร500ลุยได้หมดบอกว่าจัดได้หมดนะสูตรหาร500ผมเสียดายที่ไม่ผ่านเพราะผมอยากดูเกมของเพื่อไทยในสูตรหาร500จะเป็นอย่างไรเพราะในขนาดคราวที่แล้วเนี่ยนะหารคือเป็นสูตรเป็นบัตรใบเดียวอ่ะเขาเรียกว่าจริงๆคราวที่แล้วมันก็คือสูตรหาร500แบบนึงแหละใช่ไหมแต่ว่าเป็นบัตรใบเดียวเนี่ยเขาส่งไม่ครบอ่ะเขาได้ประมาณนั้นนะใช่ถ้าเขาส่งครบเนี่ยเขาจะได้ขนาดไหนอ่ะคราวที่แล้วหรือมันมีผลเท่ากันเราก็ไม่รู้นะครับแต่มีมากถึงขั้นจะชนะพรรคสวได้ป่ะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ผมว่าผมยังไม่รู้ว่าถามง่ายๆว่าจะได้เพิ่มกว่าเดิมอีกสักเก้าอี้หรือเปล่าคือมันไม่มีทางได้น้อยกว่าเดิมถูกไหมแต่มันจะได้เพิ่มกว่าเดิมอีกสักเก้าอี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้ได้อยู่500เหรอเออในรอบที่แล้วอ่ะคือมันจะได้เท่ากันพอดีหรือเปล่ามากกว่าอยู่แล้วสิเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเป็นของไทยรักษาชาติไปตั้งเยอะใช่คืออย่างน้อยเนี่ยคะแนนในเขตที่เขาไม่ชนะน่ะมันก็ต้องส่งผลเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับจะไม่ไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นไงว่าจริงๆรอบที่แล้วอ่ะเขาคงคำนวณมาแล้วแหละทีมงานฝ่ายเพื่อไทยอ่ะคำนวณพอที่เขาจะกล้าแบบกล้าจะส่งจะประกาศแลนสไลด์อ่ะใช่ไหมไม่แต่ว่าตัวของเพื่อไทยเองก็มีจุดอ่อนนะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มมีการเอาคนที่เคยทิ้งพรรคกลับมาอยู่กับพรรคแล้วมันเป็นจุดอ่อนตรงไหนอ่ะนั่นสิจุดอ่อนคืออะไรรู้ป่ะคือก็ทำให้คนในพรรคมันเยอะมันตีกันคือประชาชนน่ะคงไม่หรอกก็มีในกรณีอย่างเช่นคนที่เคยอยู่ภูมิใจไทยไงคุณนั่นไงบุญจงอ่ะที่จะเข้ามานั้นคือมวลชนเสื้อแดงเขาไม่เอาไม่เอาบุญจงไม่ใช่คนทิ้งพรรคเฉยๆนะเขาทำอะไรมากกว่านั้นไม่ถูกไงเออคือคนแค่ทิ้งพรรคคงไม่เท่าไหร่ไงใช่ป่ะเอามันมีคนหลายคนซึ่งจำเป็นต้องทิ้งพรรคในรอบที่แล้วด้วยเงื่อนไขด้วยเงื่อนไขบางคนโดนบีบโดนบีบด้วยคดีบ้างอย่านับบุญจงอยู่ในสปีซี่นั้นได้ไหมไม่ใช่ไม่ถูกอีกอันเป็นมากกว่านั้นไม่ถึงประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเจอคือว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันเอื้องูเห่านะมันมีการฝากเลี้ยงมาเยอะเพราะนั้นน่ะมันมีคนพร้อมแปรพรรคได้ตลอดเวลาถูกป่ะเออผมชอบคำนี้นะเป็นรัฐธรรมนูญเอื้องูเห่าเขาเรียกอะไรนะรัฐธรรมนูญสวนงูอะไรเงี้ยสภาแบบสภาสวนงูแต่พวกแต่คนพรรคที่โดนเยอะที่สุดน่าจะเป็นพรรคก้าวไกลใช่ไหมเดียวสุดตอนนี้คือนายกยังไม่ชัดหน้าแน่นรอทุกคนรอว่าใครอันนี้เป็นจุดอ่อนได้เหรอพี่เก๋เพราะว่าความสามารถของพรรคเนี่ยนะตั้งแต่ยุคของคุณยิ่งลักษณ์คือยิ่งเปิดตัวช้าเขารู้สึกว่าเขายิ่งได้เปรียบใช่ไหมคือบิ้วไปก่อนแล้วค่อยเปิดตัวที่หลังใช่ไหมอย่างอาจารย์พี่ก็เขียนหนังสือนี่ใช่ไหมกี่วันนะคุณยิ่งลักษณ์40กว่าวันไม่แต่ว่าคือพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาในการผลิตนายกแต่มีปัญหาว่าจะรักษาอำนาจให้ครบ4ปีได้และอีกประเด็นหนึ่งก็คืออันนี้ที่อาจารย์ตั้งคำถามคือว่าการจัดทัพสสชื่ออะไรอันนี้แน่นอนเลยเนี่ยพอสมมติใครจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งใครจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าเกมนี้เพื่อไทยแก้ไม่ยากหรอกถ้าเขาสนใจจะทำจริงๆอ่ะก็คือเขาทำคอนเวนชั่นดีๆแล้วให้สสบัญชีรายคนที่จะเป็นสสบัญชีรายชื่อเสนอวิสัยทัศน์เสนออะไรดีๆให้คนในพรรคได้เลือกจริงๆอ่ะมันจะโปร่งใสจะช่วยเยอะ
ประเด็นของเพื่อไทยเนี่ยคือใหญ่แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้วิธีปฏิบัติงานโทรขนาดเอาขนาดหัวหน้าพรรคแล้วกันหมอชนน่านที่รักของพวกเราอ่ะเวลาถามอะไรก็ตอบคำเดียวอ่ะแล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคอ่ะจะมีคนใหญ่กับหมอชนน่านอธิบายง่ายๆอ่ะก็จะมีกรรมการยุทธศาสตร์เขาก็ได้คือก็จะตอบอย่างนั้นไงคือยิ่งตอบยิ่งเข้าตัวเอ้าหมอเป็นหัวหน้าไม่ใช่มันก็เลยทำให้อย่างนี้ไงมีคนจำนวนหนึ่งยังไม่ไว้ใจเพื่อไทยนะฮะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อาจารย์เขามองว่าคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่เขามีตัวแทนของเขาแล้วไงพี่เก๋ใช่ไหมมาดูกันต่อนะครับว่าอีกพรรคนึงพรรคพลังประชารัฐจะยังไงกันต่อหรือต้องใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยยังไปไม่สุดตามความต้องการของคนรุ่นใหม่เอางี้ละกันพลังประชารัฐเนี่ยนะครับบอกว่าข้อได้เปรียบเนี่ยทำไมมันน้อยนักฮะนี่ใครอันนี้คือใครทำอ่ะอันนี้อาจารย์สมชัยทำไงอาจารย์สมชัยแหมนะไม่ใช่อันนี้ทีมงานเราทำอ๋อทีมงานเราทำทีมงานเราคิดขึ้นมาว่าก็เนี่ยพี่นำสองข้อได้เปรียบกับพี่นำสองปออย่าไปบอกเลยว่าข้อได้เปรียบมีน้อยเรียกว่าแค่สองข้อนี้อาจจะชนะก็ได้คือเราอย่าไปมองคำว่าข้อได้เปรียบเยอะไม่ได้แปลว่าจะชนะเยอะนะแล้วมันมีข้อได้เปรียบอันนึงซึ่งคุณลืมใส่ไปได้ยังไงอะไรมีอำนาจรัฐก็นี่ไงมีกระสุนสามปอนี่ไงสามปอเนี่ยอยู่นี่สามปอยังนำทัพมันหมายถึงตัวบุคคลไงพี่แต่หมายถึงเขามาพร้อมอะไรล่ะเพื่อไงใช่ไหมเขามาแบบดินน้ำลมไฟไม่ใช่หรอแล้วถามว่าถ้าไม่ใช่สามปอนี้อำนาจรัฐยังใช้ได้อยู่ป่ะพี่มันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าแยกมันมหาไทยมหาไทยเขาไปถึงหมู่บ้านแล้วคุณประวิตรนี่ก็แหล่งน้ำทุกที่และป่ารอยต่อของเขาส่วนคุณประยุทธ์ก็สามารถพูดคุยกับสัตว์ได้ไปหมดเลยใช่ไหมจะอะไรจะน้ำธรรมชาติป่าก็ได้พูดคุยกับสัตว์ก็ได้ไม่แต่คราวนี้เราตั้งคำถามว่าถึงบททึกไฟล่ำไม่แต่คราวนี้เขาจะครองพื้นที่ภาคเหนือยังไงคุณธรรมนัสไปแล้วเอ้ยพี่แต่ว่าน่าสนใจนะเพราะว่าภาคเหนือไปใช่ไหมกับสองต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่แก๊งกปปส.โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองออกไปเนี่ยเอ้ยมันทำให้การทำงานทางการเมืองในกทม.นะในฐานะพรรคอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งในกทม.วีคมากนะวีคนะหรือจะใช้พรรคคุณพีรพันธ์หรือพรรคกปปส.มาเล่นหรือเปล่าเพราะคุณจักรพันธ์ก็ไม่เข้มแข็งพอเท่ากับคุณบีคุณต้านถูกป่ะอย่าใช้คำนั้นเลยผมคิดว่าอาจจะยังดีไปหน่อยที่จะเล่นเกมนั้นดีกว่าจักรพันธ์น่ะหรอจักรพันธ์คงไม่อยากจะเล่นเกมอะไรแบบนั้นน่ะเขาอ้าวแล้วล่าสุดไม่ล่าสุดเขาคนมีที่มาที่ไปล่าสุดคุณอ้าวล่าสุดคุณเดียออกไปอีกนะคุณเดียก็ไม่อยู่อีกนะใช่ภาพของพรรคก็ดูแย่ลงไปอีกใช่ไหมแต่ผมมองอย่างนี้ผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะหันกลับไปใช้บริการของประชาธิปัตย์ในกรุงเทพเป็นไปได้ไหมก็คือยังไงตาปล่อยประชาธิปัตย์กลับมาใหม่เพราะอย่าลืมว่าคะแนนคราวที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่ไม่ใช่น้อยแล้วเอามารวมรัฐบาลและประชาธิปัตย์ก็ใช้พลังประชารัฐโดยการไปบอกในภาคใต้ที่เขารักพลเอกประยุทธ์ว่าเลือกเราเลือกเราได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่ดีอ๋อก็เป็นแสดงว่าสองพรรคเนี้ยเขาเป็นพรรคเรียกว่าเดินคู่กันใช้คำที่ดีกว่านั้นหน่อยก็ได้เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคที่เป็นพรรคตรงของคุณประยุทธ์มากกว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นไปได้พรรคพลังประชารัฐก็ต้องผ่านคุณประวิตรเพราะฉะนั้นถูกไหมได้ถามว่าประยุทธ์เนี่ยจะขายกับพลังประชารัฐหรือว่าไปมาประชาธิปัตย์เสนอชื่อประยุทธ์แทนไม่ได้ไม่ได้หรือเป็นร่างทรงได้ไหมเป็นร่างทรงประยุทธ์ได้ไหมเดี๋ยวนะคราวที่แล้วเขายังไม่เสนอคุณชวนเลยไหมไม่ได้เสนอเสนออภิสิทธิ์ไงคนเดียวโอ้คราวเนี้ยถามว่าจะต้องเสนอคุณชวนไหมไม่เพราะถ้าไม่เสนอคุณชวนแล้วภาคใต้จะได้ป่ะครั้งก่อนก็เสนอคุณชวนเป็นประธานสภาไงหมอจะอ้างเหมือนเดิมว่าถ้าไปชนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้คุณชวนกลับมาเป็นประธานสภาใหม่ในบทบาทของคุณชวนไหมไม่ละอย่างเดียวคือว่าจุดอ่อนพลังประชารัฐตอนนี้เป็นพรรคที่เสนอชื่อประยุทธ์แต่ว่าประยุทธ์คะแนนตกต่ำมันจะขายได้หรือเปล่าทำไมเขียนยากอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็เขียนง่ายๆว่าจุดอ่อนคือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละเขียนแล้วเยอะแยะนะทีมงานทีมงานทำไมต้องเขียนนี่ต้องสอนนะเวลาทำ PowerPoint สอนหนังสือนะคำเดียวมันอธิบายได้หมดเลยจุดอ่อนจุดอ่อนคือประยุทธ์คือประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จุดอ่อนประยุทธ์โอเคจุดแข็งคือพลเอกประยุทธ์เหมือนกันโอเคเอางี้ดีกว่ามาดูพักต่อไปพักที่อยากชวนคุยมากพักเสี่ยหนูครับโอ้โหพักนี้เป็นพักที่เรียกว่าสุดๆนะเพราะว่าชื่อใหม่ครับพักเสี่ยหนูสุดสอสอไหลเข้าต่อเนื่องสูตรไหนพี่ก็ไม่หวั่นใช่ไหมร่วมรัฐบาลแน่นอนอ๋อแน่นอนใช่ไหมแล้วผลักดันนโยบายที่หาเสียงได้ครบอันนี้ผมคิดว่าเราสรุปเร็วกันไปหน่อย
แกไม่มามันใช่แล้วมันมีอีกหลายอันในรายละเอียดที่เขาพูดไว้แล้วยังไม่ได้ทำเดี๋ยวมีรอบหน้าเดี๋ยวต้องมีใหม่แต่หัวใจเรื่องใหญ่ของเขาคือกัญชาได้แล้วนั่นแหละทำแบบบงๆนิดนึงนะทำแบบยังมีช่องโหว่อยู่แล้วไม่ได้บงไม่แต่ข้อเรียกเปลี่ยนได้นะไอ้สอไอ้เขาพักต่อเนื่องมันสุดจริงๆนะเนี่ยแบบว่าโอ้โหส่วนไหนก็มาพลังดูดเออดูดูจนเหนื่อยของแท้ดูจนเหนื่อยดูจนเหนื่อยได้ยิ้มใช่ไหมแล้วจะมีปัญหาแบบเพื่อไทยไหมประเภทว่าจะจัดอันดับใครไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือไม่มีไม่มีเพราะเขามีการดูดพอเหมาะพอควรแล้วก็บอกว่าจังหวัดไหนได้ท่านจังหวัดเอาไปเลยหนึ่งนะท่านหนึ่งก็อีกมันตีคือขั้นต่ำของเขาว่าคราวหน้าเนี่ยคือหกกระทรวงหกกระทรวงเลยนะผมไม่ได้คิดก็ว่าหกเก้าอี้เฉยๆนะเพราะปัจจุบันนี้เขาก็เกินสามอยู่แล้วถูกไหมหกกระทรวงหกกระทรวงถ้าถอดเป็นเก้าอี้ว่าถ้าหกกระทรวงได้เนี่ยก็แปลว่าต้องได้ไม่ต่ำร้อยอ่ะใช่ไหมน่าสนใจมากน่าจะหกกระทรวงแต่ก็จะไปชิงจากใครภูมิใจไทยจะชิงเก้าอี้จากใครเดี๋ยวไปคิดว่าชิงเก้าอี้จากใครอยากได้อะไรดีวะต้องถามว่าภูมิใจไทยอยากได้อะไรบ้างหมายถึงว่าเก้าอี้ส.ส.ที่จาก50กว่าตอนนี้ขยายเป็น60กว่าและในการเลือกตั้งจะสบายคิดว่าจะเอาเพิ่มกว่านี้คุณต้องดูสิครับว่าภูมิใจไทยเนี่ยฐานเดิมเขาอยู่ที่อีสานถูกไหมครับอีสานใต้ด้วยนะแล้วก็กลางก็คือบุรีรัมย์ใช่ไหมครับแล้วก็ไหลตอนนี้ไหลจะไปถึงศรีสะเกษหนึ่งใช่ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งที่มาแน่ๆอีกส่วนคือภาคกลางภาคกลางพัฒนาการศูนย์กลางก็คืออ่างทองอ่างทองใช่ไหมครับอุทัยอ่างทองใช่ไหมใช่จากนั้นมาเนี่ยมาลงภาคใต้ภาคใต้นี่เป็น10แล้วนะขนาดหลบใช่ไหมไม่รู้เป็น10ป่ะนะภาคใต้ไม่รู้ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่น่าจะรอบนี้น่าจะเป็น10ได้แต่ว่าคนที่เป็นตัวแทนเขาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นบารมีมาใช่ทำไปเล่นไม่แต่ว่าจุดอ่อนของภูมิใจไทยก็คือเรื่องของโควิดนี่แหละอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะพี่เก๋เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมมีความรู้สึกว่าเนื่องจากการที่พลเอกประยุทธ์ดึงทุกอย่างเข้าไปอยู่ในสบค.ทำให้เขาโยนออกได้ความห่วยของนโยบายโควิดตกไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์มากกว่าพูดง่ายๆคือคุณอนุทินน่ะพลิกเกมนิดเดียวนะตอนเลือกตั้งนะโยนความผิดทุกอย่างให้คุณประยุทธ์นะเขาเซฟผมไม่ได้ทำผมทำไม่ได้เพราะประยุทธ์มากกว่านี้เพราะ1 2 3 4จบเลยแล้วมันก็มีกรณีเยอะแยะเต็มไปหมดไงที่เขาไปร่วมมือกับเอกชนให้มาเปิดศูนย์วัคซีนแต่วัคซีนไม่มีส่งเพราะบอกว่ายังไม่มีการอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยโยนความผิดได้เสมอโบยได้และไม่ธรรมดาเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะตอนนี้เริ่มที่จะพร้อมเป็นนายกพูดสัก 3-4 รอบแล้วมั้งสาวทิศก็คือว่านายกสาวทิศก็คือว่านโยบายกัญชาดีจริงแต่ไม่รอบครอบอันนี้ถูกนะว่าแต่เนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจที่อาจารย์พิษบอกว่ามันไม่ได้โบ้งนะเขาอาจจะอยากให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้ทีนี้พอแรงกดดันมาเขาก็เลยต้องอ้อมแอ้มหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วไงว่าประชาชนปลูกได้ที่บ้านไหมครับเขาพูดแต่ต้นว่ามันเป็นการสร้างอาชีพปลูกหลังบ้านได้เลยใช่ไหมทีนี้คนเรามันมีอาชีพเป็นการนันทนาการได้ไหมล่ะผมไม่เป็นไรผมอาชีพผมมองฟ้ามองดินอะไรเงี้ยอาชีพผมกลัวจิ้งจกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ชูประยุทธ์มากเกินไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นการสับขาหลอกใช่คือจุดอ่อนจริงๆของพรรคเนี้ยคือยังไม่ได้ใจชนชั้นกลางฉะนั้นมันก็เป็นจุดแข็งอันนึงก็คือเขาไม่ต้องชิงตลาดกับอนาก้าวไกลก้าวไกลฉะนั้นเขาจะไม่ใช่พรรคซึ่งก้าวไกลก็ไม่ได้มองเป็นเทรดฉะนั้นโอกาสที่เขาจะถูกวิจารณ์จากก้าวไกลก็จะน้อยใช่ไหมฮะคือใครที่แล้วโหนประยุทธ์แล้วโหนประยุทธ์เพื่อประโยชน์จากเสียงของคนชั้นกลางที่เชียร์ประยุทธ์ใช่และอันนี้เป็นพรรคที่จะได้กวาดส.ส.เขตใช่เขาเน้นเขตแต่ว่าถ้านโยบายเขาจับใจสักเรื่องสองเรื่องเขาจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยใช่แต่ว่าเป็นพรรคซึ่งพรรคไหนเนี่ยถ้าโดนต้องทะเลาะกับก้าวไกลจะเหนื่อยพูดง่ายเพื่อไทยเนี่ยจุดอ่อนอันนึงคือต้องทะเลาะกับก้าวไกลเพื่อแย่งคะแนนเสียงนะครับจะเหนื่อยนี่พักต่อไปดีกว่าพักในดวงใจของผมประชาธิปัตย์พักในดวงใจอาจารย์พี่ด้วยทำไมมันเหลือน้อยอย่างเงี้ยฮะก็ได้เปรียบข้อจุดอ่อนเนี่ยนะครับก็ได้เปรียบฐานคะแนนภาคใต้ยังดีแล้วกทมจริงเหรอกทมยังดีชนะแค่เลือกตั้งซ่อม2รอบเองนะไอ้2จังหวัดเองนะทำเป็นว่าดีซะแล้วดีจริงเปล่าข้อได้เปรียบประชาธิปัตย์คือเขายังขายของเก่าได้ไม่แต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยจุดอ่อนทุกคนในพักไม่ได้แต่ว่าจุดอ่อนของทีมงานหรือว่าความนิยมจุลินเป็นยังไงบารมีมีเหรอผลงานจุลินเป็นยังไงนี่คือจุดอ่อนอันนี้คนกลางจานอยู่ว่าเดี๋ยวมันมีมากกว่านั้นมีอะไรกันก็มีเรื่องประเด็นเรื่องจริยธรรมหลายกรณีเลยใช่ไหมมันทำให้พักเขารู้สึกว่ายังรีครูทคนใหม่เข้าไม่ได้รอบนี้มีแต่คนไหลออกอ้าวพี่เอประกาศจะพี่เอเปิดมาแล้วนะแต่พี่เอคนเดียวในกทม.ส่วนที่ใต้เขาก็จะเป็นประกาศเต็มไปหมดเลยแต่ก็นูนีมนะใช
ใช่ก็พูดง่ายก็คืออย่างที่อาจารย์พิษบอกก็คือคนน่ะมันไม่มีที่มีคือชื่อเสียงและอยากจะขายแค่นั้นแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเขาจะกลายเป็นพรรคคนแก่พรรคนี้จะเป็นพรรคคนแก่แล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่งวดหน้าเนี่ยตามพรรคต่ำผมว่า40ประมาณนี้เต็มๆ40ผมก็เชียร์อยากให้เป็นอย่างนั้นปาร์ตี้ลิสต์สัก10จะมีโอกาสเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมั้ยโอ้ยยังมีอยู่เกิน25แน่นอนแต่เดี๋ยวนะโอกาสเสนอชื่อเนี่ยเกดต้องเบรกดาวตรงนี้เป็น2ส่วนมีสิทธิ์กับมีพลังคือสิทธิ์เนี่ยก็คือ25ใช่มั้ยครับแต่แค่25เนี่ยเขาไม่มองเขาไม่เห็นหัวคุณหรอกใช่มั้ยครับมันต้องสัก60คุณถึงจะมีลุ้นรอบ2รอบ3แบบคุณอนุทินไงเลขาธิการพรรคเนี่ยนะฮะถึงขั้นออกมาบอกว่าถ้ารอบหน้าไม่ได้เกิน52ตัวเองเลิกเล่นการเมืองใช่แต่นั่นน่ะเป็นการพูดที่ชาญฉลาดก็คือเป็น exit ของตัวเองก่อนไงไม่ใช่ exit ของพรรคแสดงว่าคุณเฉลิมชัยเตรียมวางมือเหรอฮะใช่เตรียมวางมือแน่นอนถ้าออกมาอย่างนี้ก็คือจะได้เซฟเซฟให้ไปแบบเซฟเซฟไม่เหนื่อยมากเพราะแกก็ถูกคุณเด็ดอิดขี่อยู่ใช่มั้ยเริ่มมีคนมาแซะกันแล้วไงก็ต้องเป็นพรรคที่แปลกนะยังมีคนคิดอยากจะเป็นเลขาพรรคนี้อีกเหรอไม่น่าเชื่อเหนื่อยนะมาดูกันต่อหรือมันเป็นสไตล์จุดอ่อนก็คือว่าอาจารย์วิโรจน์ไม่ชอบอีกข้อหนึ่งนะโดยแน่ๆไม่แต่เลื่อนไหลไม่อยู่ก็จริงนั้นดูไปเรื่อยๆไม่เป็นไรพักนี้นั่นนะครับพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งอยู่วันหนึ่งวันสถาปนาพักถึงจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่งให้รดน้ำดำหัวอะไรกันเต็มหมดเลยเรานี่ยืนหยัดในหลักการมา249อะไรเท่าไหร่เขาจะดูแข็งแรงในเดือนเมษาเพราะว่าเขาจะมีวันสถาปนาพรรคแล้วก็พวกวันสงกรานต์และใกล้ๆกันจะมีงานเลี้ยงนะครับเป็นพรรคงานเลี้ยงตอนนี้มาดูกันต่อครับว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นยังไงบ้างข้อได้เปรียบนะสูตร100ก็ยังไปได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจผมคิดว่าสูตร100เนี่ยจะเป็นอุปสรรคสำหรับเขาหรือเปล่าเพราะด้วยระบบบัตรใบเดียวเนี่ยมันทำให้เขาได้ส.ส.เยอะมากแต่รอบนี้เขายังได้แน่ๆเพราะว่าตราบใดที่คนรุ่นใหม่เนี่ยยังจะเลือกเขาเนี่ยทุกที่เนี่ยก็ยังจะไปเลือกแต่ว่าจะได้เขาจะได้ทั้งหมดเลยเหรอเขาได้ร้อยเขาเอาร้อยหารไงแต่อย่างน้อยผมว่าไม่ต่ำ15เสียงเป็นอย่างต่ำโอ้พี่รอบที่แล้วเขาได้890นะไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าในฝั่งที่นับในฝั่งหารร้อยอ่ะปาร์ตี้ลิสต์อ่ะฉะนั้นผมว่าเป็นพรรคที่สัก30ขึ้นอ่ะอาจจะไม่ถึง50แต่จะเป็นพรรคที่ substantial คือคนที่เข้าไปก็น่าจะเป็นคนที่คุณภาพมากๆซึ่งมันจะท้อนอย่างว่าจากการเลือกตั้งสกเนี่ยมันเริ่มเห็นเลยว่าเขาก็มีทางเจนคนรุ่นใหม่เอาดูเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพซะก่อนใช่คือเมืองใหญ่เนี่ยเมืองใหญ่เมืองใหญ่เขาได้นะเมืองใหญ่เขายังได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าขอนแก่นยังได้เมืองที่มีมหาลัยขอนแก่นบางแสนจันทบุรีเหมือนเดิมอ่ะมีแววอยู่ใช่ไหมกรุงเทพเนี่ยไม่แน่ในระดับเขตแต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมว่ายังได้แล้วก็เป็นพรรคที่มีประเด็นแหลมคมต่างๆในเรื่องของนโยบายจุดแข็งจริงๆอีกข้อของเขาคือทำให้คนจำได้แล้วว่าไม่ได้มีแต่ความแบบพูดตรงนะไม่ได้มีแต่ความก้าวร้าวนะอ๋อเพราะเขาทำงานในสภาได้ดีนะจริงจริงสามารถผลักดันกฎหมายแล้วก็อิชชูต่างๆใช่อันนี้คือมันพูดง่ายไม่ใช่พรรคที่ไม่ใช่พรรคที่แบบมีแต่กรณีอย่างแก้กฎหมาย112อย่างเดียวอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมพี่อย่างเรื่องสุราใช่ไหมเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเขาผลักได้นะคนจำได้แล้วก็ทำได้แล้วก็มันสะท้อนว่าเขาสามารถทำงานร่วมกับสภาได้จริงฉะนั้นเขาจะไม่ใช่พรรคซึ่งหายไปถูกเขารู้วิธีการทำงานในสภาซึ่งผมเชื่อว่าก้าวไกลจะมีที่นั่งมากกว่าประชาธิปัตย์มีโอกาสมีโอกาสถูกป่ะมีลุ้นมีลุ้นเพราะว่าแฟนคลับประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่เขามีตัวเลือกอื่นแล้วไงพี่ใช่ไหมมีพลังประชารัฐขณะเดียวกันคนที่เคยเชียร์ประชาธิปัตย์บางคนที่เรียกว่าเป็นสลิ่มมาก่อนบางทีเทิร์นมันก็เป็นเทิร์นส้มไงแต่ผมคิดว่าอ่ะเดี๋ยวไปถึงจุดอ่อนเวลาเทิร์นก็เทิร์นเอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งมีคนถามว่าบารมีคุณพิธาเทียบธนาธรได้ไหมผมว่าคนละประเด็นพี่ใช่เพราะอ่านแต่ถ้ามองเป็นในเชิงโครงสร้างนะคุณธนาธรยังไม่ได้หายไปจากทางการเมืองนะแต่แค่เปลี่ยนจากระดับชาติไปอยู่ในระดับท้องถิ่นโดย DNA เดียวกันก็คือว่าข้อได้เปรียบอีกข้อก็คือว่ามีพรรคมีก้าวหน้าคู่ขนานเรียกว่าเป็นพาราปาร์ตี้ประมาณนั้นเป็นพรรคคู่ขนานนะเป็นแบบพาราแบบชาโดแล้วชาโดพาร์ตี้การที่ออกมาแสดงว่าคุณทิมพิธาไม่ได้โดดเด่นเท่ากับคุณธนาธรมันอาจจะมีจุดดีในแง่ที่ว่ามันเปิดโอกาสใหคนอื่นในพรรคได้ทำงานและได้แสดงประเด็นออกมาด้วยเห็นคุณหมายคุณนู้นคนนี้ออกมาใช่ไหมมันก็กลายเป็นตัวแทนของความเป็น
คนรุ่นใหม่ที่มันไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลผมยังไม่เคยเชื่อว่าคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคเลยหรือว่าอันนี้คือเทรนด์ใหม่ตั้งแต่คุณพิธาถึงหมอชนน่านนะอยู่ในแรงเดียวกันทีมงานเราก็มองว่าอุดมคติมากไปเพราะบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าจดจ่อมากเกินไปเลยทำให้บางส่วนไม่ยอมรับนะครับสูตรฐาน500อาจจะกระทบถ้าได้จะดีกว่านี้นะครับนะมีอดีตกปปส.เข้าพักแต่ก็ไม่เยอะอันเนี้ยนะนะก็เป็นพวกเทิร์นเทิร์นเป็นพวกเทิร์นแต่ว่านี่สำคัญนะฐานคะแนนนอกเมืองที่เป็นชนบทจริงๆนะฮะแต่เขาเองก็พยายามแก้ปัญหาจุดอ่อนนี้ด้วยการทำงานของคณะก้าวหน้าไงที่ไปทำเรื่องท้องถิ่นแล้วก็เริ่มเห็นมีการเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมก็เริ่มกลับมาได้ก็จะชี้ให้เห็นว่าเขาก็สามารถปักธงในการทำงานแม้ยังจะเป็นพื้นที่อบจพื้นที่อะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าอนาคตเขาไปได้การชัยชนะที่ด่านสำโรงเนี่ยคือชัยชนะสำคัญมากใช่คือยังยืนยันได้ว่ายังสามารถไปต่อได้ไปต่อที่สำคัญตรงนี้อีกข้อหนึ่งคือว่าจุดอ่อนของเพื่อของก้าวไกลเนี่ยคือนโยบายอย่าใช้คำว่าอุดมคติมากเลยนโยบายบางทีเนี่ยมัน controversial เกินใช่ว่า controversial พอนโยบายออกเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นที่ถกเถียงมากเกินไปใช่ไหมเช่นเนี่ยเดี๋ยวพอถ้าจุดนโยบายใหม่ๆขึ้นมาแล้วเกิดมีคนไม่แบบเถียงมากเกินไปเนี่ยคะแนนมันแตก มันต้องอยู่ที่ว่าเขาจะจุดประเด็นอะไรในรอบนี้ในเรื่องนโยบายแต่รอบนี้ยังไม่เห็นประเด็นมากในการเลือกตั้งมีเดี๋ยวมีนี่กยศเอามาแน่ๆแล้วสั้นๆนะครับนิดนึงนะก่อนที่จะเบรกกันไปก็คือพรรคเสรีรวมไทยนะครับคิดว่ายังอยู่นะอยู่แล้วมีบารมีป้าแน่นอนและป้ามีผลงานนะนี่ไงผลงานเนี่ยไม่ผลงานสอยสอสอเนี่ยนะโหผลสอยใครบ้างสอยศิระสอยปารีนาไปแล้วอ่ะถูกป่ะยังขาดสอยประยุทธ์เนี่ยก็ทำอยู่ใจสู้สูตรหาร้อยยังสู้อยู่ไหมสู้สู้สุดอันนี้ก็ต้องให้เกียรติคณะเพราะว่าเขาพูดตรงๆตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะเอาหาร500เพราะ100มันทำให้เขาเสียเปรียบแต่ถ้าได้100ก็ไป100ก็ชัดเจนสู้ตามกติกาของเสียงส่วนมากนี้เป็นสิ่งที่แกย้ำตลอดใช่แล้วซึ่งสูตรหาร้อยอาจจะกระทบกับแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงป้าก็มาตัวป้ายังเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งอยู่แล้วถูกป่ะผมกำลังมองว่าป้าเนี่ยถ้าจะมาเนี่ยอาจจะได้เยอะขึ้นแต่ว่าตัวที่จะเทียบกับประวัติศาสตร์เก่าก็คือพรรคคุณชูวิทย์ใช่ไหมครับผมว่าจะได้เยอะกว่าพรรคคุณชูวิทย์อาจจะได้ถึง 6-7 เก้าอี้เป็นไปได้นะครับเทียบกว้างๆเฉยๆดูความนิยมกับผลงานเพราะเขามีมากกว่าหนึ่งแล้วตอนนี้คุณชูวิทย์นั่นคนเดียวเลยนะใช่ใช่จริงแต่ว่าถึงแม้ว่ามีการประกาศว่าจะเป็นพรรคปราบทุจริตแต่ว่าผลงานยังไม่เห็นชัดนักนี่คือทีมงานเราก็ยังอยู่ในคณะกรรมการนี่พี่แต่ก็ได้แต่ก็ทำให้ผลงานอยู่ผมว่าข้อดีสุดของพรรคนี้คือว่าท่ามกลางการต่อสู้ที่โชคโชนเนี่ยมันช่วยล้างข้อกล่าวหาให้ตัวคุณเสรีพิสุทธิ์ไปได้เยอะใช่ไหมที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดมันเคลียร์ไปแล้วไงรอบหน้าก็จะสบายขึ้นเต็มที่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าประยุทธ์อยู่8ปีเนี่ยกล้าเทียบรัศมีเปรมตินสุรานนท์หรือไม่สักครู่หนึ่งใน Talking Thailand ครับเอ็มคอลลาเจนคอลลาเจนสกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นชงดื่มกับน้ำได้ทันทีกระปุกละ790บาทพิเศษ3กระปุก1,790บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th